ะก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางทุกคนนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของเรื่องสั้นนะคะซึ่งเรื่องสั้นเรื่องนี้ก็คือลูกผู้ชายตัวเกือบจริงนะคะแต่ทีนี้เราจะมาอยู่ในหัวข้อที่ในเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อเรื่องของลูกผู้ชายตัวเกือบจริงว่าเนื้อเรื่องเป็นมาอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนไปดูกันเลยนะคะค่ะการวิเคราะห์เนื้อหาหรือเนื้อเรื่องนะคะของลูกผู้ชายตัวเกือบจริงนะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์ว่าเนื้อเรื่องนั้นเป็นมาอย่างไรเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ตัวละครฉากเนื้อเรื่องการปิดเรื่องการเปิดเรื่องอะไรต่างๆนะคะเรามาดูตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดสำหรับอันนี้นะคะก็คือจะเป็นบอกให้รู้ว่าสามารถวิเคราะห์เนื้อเรื่องจากเรื่องที่อ่านได้นะคะก็คือเมื่ออ่านเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นหรือนวนิยายวรรณคดีอะไรก็แล้วแต่นักเรียนต้องทำไมคะสามารถวิเคราะห์เนื้อเรื่องจากเรื่องที่อ่านได้ว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรนะคะพร้อมหรือยังคะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะในลักษณะและองค์ประกอบนะคะของเรื่องสั้นเขาบอกว่าเรื่องอะไรคะตอนนี้เรากำลังวิเคราะห์เรื่องสั้นชื่อเรื่องว่าอะไรคะช่วยกันตอบดังๆลูกผู้ชายตัวเกือบจริงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราได้ทำไมคะนักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรนะคะทีนี้ลักษณะและองค์ประกอบของเรื่องนี้ก็คืออะไรคะเขาบอกว่าลูกผู้ชายตัวเกือบจริงเนี่ยมีอะไรคะมีโครงเรื่องง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะคะซึ่งโครงเรื่องเนี่ยจะเป็นการนำเสนอพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ทำไมคะที่สนใจใคร่เรียนรู้ในความเป็นลูกผู้ชายใช่ไหมคะเด็กผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่พอโตขึ้นเข้าสู่วัยรุ่นใช่ไหมคะก็อยากที่จะเรียนรู้ว่าคำว่าลูกผู้ชายเนี่ยศักดิ์ศรีของผู้ชายคำว่าลูกผู้ชายต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรถูกไหมคะในฐานะที่เป็นผู้ชายเนี่ยสำหรับครูพูดถึงนักเรียนชายนะคะสำหรับเราก็เป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะถามด้วยนะเตรียมคำตอบไว้นะเดี๋ยวครูจะถามว่าในฐานะที่เราเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเรามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคำว่าลูกผู้ชายนะคะเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพอกลางๆเดี๋ยวครูจะย้อนกลับมาถามนะคะผ่านไหมข้อนี้ผ่านนะคะเรามาดูข้อต่อไปในข้อต่อไปเขาบอกว่ายังไงคะเขาบอกว่าจะต้องมีแนวคิดที่ทำไมนะที่สร้างความประทับใจเพียงแนวคิดเดียวเหมือนกับในเรื่องลูกผู้ชายตัวเกือบจริงใช่ไหมคะก็คือผู้ใหญ่เนี่ยรู้แล้วก็เข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสชี้แนะให้เห็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะแล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือยกตัวอย่างใครคะยกตัวอย่างใครนักเรียนลองนึกสิยกตัวอย่างครูอะไรคะจำได้ไหมครูพิเชษใช่ไหมคะที่ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่และฐานะที่ตัวเองเป็นอะไรคะเป็นครูก็ให้คำตักเตือนกับลูกศิษย์ให้คำตักเตือนกับลูกศิษย์ให้คำตักเตือนกับใครคะชื่ออะไรคะประภานนท์ใช่ไหมคะเพื่อต้องการที่จะให้ประภานนท์เนี่ยได้รู้ผิดชอบชื่อดีว่าบางครั้งการกระทำหรือคำพูดบางคำพูดก็สามารถที่จะทำให้ทำไมคะคนเราเนี่ยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจได้ใช่ไหมคะ
คือพอมาพูดถึงวัยรุ่นใช่ไหมคะวัยรุ่นก็จะเป็นวัยที่รู้สึกอยากที่จะอยากลองใช่ไหมคะอยากรู้อยากลองคือไม่คำนึงว่าบางครั้งการกระทำหรือคำพูดของตัวเองที่พูดออกไปการกระทำนั้นหรือคำพูดนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรให้กับคนอื่นนะคะก็คือไม่รู้ผิดยังไม่รู้ว่าสิ่งไหนไม่สมควรพูดสิ่งไหนไม่สมควรทำใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นในลักษณะของวัยรุ่นซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยก็ทำไมคะต้องคอยชี้แนะแนวทางแล้วก็ให้คำช่วยเหลือและตักเตือนคอยสอนคอยบอกว่าการกระทำนี้นะไม่สมควรถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างแนวคิดที่สร้างความประทับใจเพียงแนวคิดเดียวนะคะสำหรับในเนื้อเรื่องนะคะต่อไปตัวละครที่มีบทบาทสำคัญไม่มากนักใช่ไหมคะในเนื้อเรื่องอะไรคะลูกผู้ชายตัวกับจริงนะคะนักเรียนสังเกตไหมว่ามีตัวละครเยอะไหมคะไม่เยอะแต่ส่วนใหญ่เขาจะมีตัวละครไม่เกิน5ตัวละครขึ้นไปนะคะใช่ไหมคะนักเรียนลองนึกซิว่าเรื่องที่เราเรียนผ่านมาแล้วเนี่ยคือเรื่องลูกผู้ชายตัวกับจริงเนี่ยมีตัวละครกี่ตัวเรียนไปแล้วจำได้ไหมคะมีตัวละครกี่ตัวคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วไหนตัวแทนจะตอบไหมคะขอตัวแทนฝั่งผู้ชายหน่อยตัวละครในเนื้อเรื่องอะไรคะรู้ไหมเรากำลังวิเคราะห์เนื้อเรื่องอะไรอยู่ลูกผู้ชายตัวกับจริงลูกผู้ชายตัวกับจริงเพราะฉะนั้นครูถามว่าตัวละครในเนื้อเรื่องนี้มีตัวละครทั้งหมดกี่ตัวคะ4ครับคิดดีๆ4หรือว่าเท่าไหร่เอ่ยมีเท่าไหร่คะมี5ค่ะส่งไมค์ไปให้เพื่อนข้างหลังต่ออ่ะลองบอกตัวละครมา1ตัวชื่ออะไรบ้างเอ่ยที่เราจำได้ในเนื้อเรื่องชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะจำไม่ได้เลยสักตัวละครหนึ่งเพิ่งเรียนผ่านไปเองชื่ออะไรเอ่ยตัวละครชื่ออะไรคะตัวละครในเนื้อเรื่องจะมี5ตัวส่งไมค์ไปให้ข้างหลังคือเพื่อนข้างหลังตอบได้อยากตอบนะคะไหนลองบอกครูสิมีใครคะมีใครบ้างเอ่ยมีประภานนท์กับดุจดาวแล้วก็หนุ่มแล้วก็อาจารย์เทวีแล้วก็อาจารย์พิเชษค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอันนี้คืออะไรคะรวบเลยบอกเลยว่ามีตัวละครทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันก็คือประภานนท์ดุจดาวแล้วก็หนุ่มแล้วก็มีครูอีก2คนชื่อว่าอะไรคะครูพิเชษกับอาจารย์เทวีใช่มั้ยคะทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนอ่านเรื่องสั้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นักเรียนจะต้องทําไมคะจําตัวละครให้ได้นะคะเพราะว่าตัวละครในเรื่องสั้นนี้มีเยอะมั้ยคะมีไม่เยอะมีแค่5ตัวละครเท่านั้นเองนะคะแต่ส่วนใหญ่ในเนื้อเรื่องนี้ตัวละครหลักๆในเนื้อเรื่องนี้ชื่ออะไรคะประภานนท์ซึ่งประภานนท์เนี่ยเขาเป็นตัวละครหลักของเรื่องใช่ไหมคะคือดำเนินเรื่องตั้งแต่อะไรคะเปิดเรื่องมาเลยใช่ไหมคะจนถึงปิดเรื่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอ่านนักเรียนต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีตัวละครกี่ตัวตัวละครหลักในเนื้อเรื่องคือใครนะคะมาดูในหัวข้อต่อไปนะคะสำหรับข้อนี้เขาบอกว่ายังไงคะบอกว่าดำเนินเรื่องทำไมคะรวดเร็วใช่ไหมคะรวดเร็วไหมคะ
จากที่อ่านรวดเร็วไหมจะมีการดำเนินเรื่องได้รวดเร็วนะคะแล้วก็กระชับด้วยนะคะเพราะเมื่อมีการเปิดเรื่องแล้วก็แนะนำตัวละครครบแล้วเนี่ยก็จะดำเนินเรื่องให้กระชับแล้วก็รวดเร็วโดยอาศัยอะไรคะเหตุการณ์ที่ทำให้ประภานนท์เนี่ยต้องแสดงตนเป็นอะไรคะลูกผู้ชายนะคะอันนี้ในลักษณะของการดำเนินเรื่องนะคะจะไม่เยื่นเยอะแล้วก็ยืดยาวจนเกินไปนะคะก็ยกตัวอย่างแล้วก็เหตุการณ์ขึ้นมาเลยนะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะทันไหมคะถ้าผ่านแล้วนะคะเราจะไปในข้อต่อไปกันเลยนะคะทีนี้เขาบอกว่าสร้างเหตุการณ์ที่เป็นอะไรคะเป็นปมปัญหาในความคิดหรือการกระทำถูกไหมคะซึ่งในเนื้อเรื่องก็ได้มีการสร้างอะไรคะสร้างเหตุการณ์ที่ประภานนท์ถูกอาจารย์ฝ่ายปกครองทำโทษเพราะว่าอะไรคะเพราะอาจารย์ฝ่ายปกครองเข้าใจผิดว่าประภานนท์ไปแกล้งใครคะประภานนท์ไปแกล้งดุจดาวแต่ความเป็นจริงแล้วประภานนท์แกล้งดุจดาวไหมคะไม่ได้แกล้งสาเหตุที่เขาไปชนดุจดาวก็เพราะว่าอะไรคะหนุ่มผักคือเริ่มแรกเลยเขาหันไปเห็นใครคะเขาหันไปเห็นผู้หญิง